ปิดคลิปดิสวัสดีครับผมตอนนี้ทำลอกพังนะครับทุกคนล่าสุดแม่งนั่งซ่อมลอกนะครับคือทำพังก็ซ่อมได้นะทำพังเองซ่อมเองนะนักเลงพอนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้มาเปิดคลิปอย่างเป็นทางการนะในคลิปนี้อาจจะมีแอบสั่นๆบ้างนะครับผมเพราะว่าพี่อ้อมอาจจะถือกล้องได้ไม่ค่อยแม่นยำไม่ค่อยแบบแน่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากล้องมันก็เก่าแล้วเนาะเลยตอนนี้กำลังจะไปตกปลากันนะครับผมมาทำอะไรนะวันนี้ตีเหยื่อฟอร์มอะไรนะตีเหยื่อฟอร์มแล้วก็เอาอันนี้มานะครับผมเจ้าลอกนะพี่อ้อมสั่งใน Lazada มานะครับผมสั่งเป็นคูบ้า MX 500นะครับแต่ว่าทุกคนดูไอ้นี่สิครับพี่อ้อมสั่งคูบ้าแต่ได้ทารันทูล่ากลับมานะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองให้ดูว่าเจ้าทารันทูล่าเนี่ยมันจะดีหรือเปล่าแล้วเราก็ได้คันเบสมาแล้วแล้วก็ได้คันเบสมาแล้วนะครับผมกับการต่อสายนะครับผมสายช็อคลีดนะครับต่อแบบไหนนะเอจิน็อกครับเอจิน็อกใครเป็นคนต่อผมเองครับต่อคนนานเลยครับต่อนานอยู่นะครับส่วนลอกที่เราซ่อมกันไปเมื่อเช้าก็เขาได้ตายไปแล้วนะครับทุกคนเบรกแตกนะก็เดี๋ยวจะมาวันนี้จะมารีวิวลอกทารันทูล่านะครับแล้วก็เหยื่อ USA นะครับผมทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา10:06 PMนะครับเดี๋ยวตัดไปตอนที่เราไปอยู่ที่บ่อปลากันเลยครับนะครับทุกคนตอนนี้เราถึงสถานที่แล้วนะครับนี่คือบรรยากาศรอบๆนะครับผมปลาน่าจะเพราะว่ามันเป็นหมายแบบเดี๋ยวพี่อ้อมโดดข้ามไปนะทุกคนเราต้องมาตรงนี้ก่อนเพราะตรงนี้มันน่าจะเป็นน้ำมันเปียกไม่เป็นสภาพหมายครับสองซ้ำครับทุกคนบรรยากาศคือได้อะอยู่บนดอยไงขับรถขึ้นมากันนะครับตอนแรกที่ผมมาน้ำมันใสกว่านี้อันนี้ฝนน่าจะตกนะครับน้ำแดงแป๊ดเลยถ้าให้ดูพี่อมคิดว่ามันไม่น่าจะลึกเท่าไหร่เห็นไม้ยื่นขึ้นมาอยู่เราเหยื่อมาตัวเดียวด้วยคือตอนนี้คือเอามาลอกลอกตัวเดียวนะครับแล้วก็เหยื่อตัวเดียวคันเดียวนะครับตัวเดียวนะทุกคนเพื่อที่จะรีวิวนะครับเหยื่อตกน้ำเปลี่ยนสีเลยครับเปลี่ยนเป็นสีอะไรสีชมพูตอนแรกเป็นสีแดงอมม่วงนะครับทุกคนหลอกตัวนี้ทำระยะได้ไกลมากดีไหมอ่ะหลอกโคตรดีเลยครับก็เป็นทารันทูล่าที่ก็เหมือนก๊อปนะครับคูบ้ามากครับก๊อปนะครับผมเหมือนคูบ้านะครับแต่ว่าเป็นทารันทูล่านะครับทุกคนพี่ออมขอไม่ขึ้นช่องทางการสั่งซื้อให้ก็แล้วกันเนาะลองไปพิมพ์คูบ้าครับหลอก
ลอกพี่ออมขอไม่แนะนำไม่แนะนำนะครับผมคือเราจะไม่แนะนำของก๊อปกันอยู่แล้วนะครับส่วนเหยื่อเนี่ยเดี๋ยวพี่ออมขึ้นลิงก์ให้นะครับเพราะว่าเหยื่อนี่ของแท้เหยื่อพี่ออมจะขึ้นช่องทางให้นะครับพี่ออมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมส่วนรอกพี่ออมขอไม่ก็แล้วกันนะครับผมไม่แนะนำให้ทุกคนใช้ของก๊อปนะถ้าทุกคนอยากจะได้ลอกของแท้นะครับให้ทุกคนพิมพ์ว่าคูบ้า MX 500นะครับผมเดี๋ยวพี่ออมขึ้นให้ตรงนี้เลยนะครับพิมพ์ไปเลยนะมันก็จะขึ้นมาเองนะครับให้เลือกที่มันเป็นของแท้นะทุกคนระวังสั่งของแท้แล้วจะได้ของก๊อปแบบพี่ออมนะปลาขึ้นไผมว่าเหยื่อน่าจะตัวใหญ่ไปเหยื่อตอนนี้คือเขาเปลี่ยนสีไปแล้วนะทุกคนเป็นสีชมพูนะจากสีแดงอมม่วงนะครับกลายเป็นสีม่วงอมชมพูไปแล้วทุกคนลงน้ำเปลี่ยนสีปรับนะครับเป็นไงบ้างความรู้สึกหลังใช้ลื่นครับสมูทมากนี่แต่มันมีสมูทแปลว่าอะไรสมูทแปลว่าเรียบนะครับผมส่วนราฟแปลว่าหยาบนะครับตรงข้ามกันอันนี้มันมีหน่วงเม็ดลาด้วยนะครับผมต้องปรับเลยนะครับถ้าปรับไม่เป็นตียังไงก็ฟูครับผมคือความรู้สึกตีคือมันสมูทมากไม่ได้ราฟถูกป่ะได้สับใหม่นะครับทุกคนคลิปนี้สมูทกับราฟนะครับเป็นคนมาฉันมาห้องเขาเนี่ยควายตอนนี้คือพี่ออมBarked with dogs นะครับโดนเห่าโดยหมานะครับทุกคนติดสายไฟนะครับเรียบร้อยเกมโอเวอร์เดี๋ยวก็เอามาให้ได้หมาตัวอื่นเปิ้ลยังมาเห่าไอ้ควายนี่เห่าไหนแห่นั่นเห่าตัวนั่นน่ะขี้เห่าไหนแห่นั่นเห่าตัวนั่นน่ะเราลองคุยผมไม่ปลาแล้วครับปลาอะไรอะไรปรากฏว่าไม่มีปลาครับได้นะครับทุกคนได้ปลาแล้วครับปรากฏว่าไม่มีนะครับที่ไหนก็ไม่มีสักที่นะครับทุกคนฟู่นะทุกคนขอความรู้สึกหลังใช้เหยื่อดีครับแต่ตอนนี้มันไม่ดีแล้วทำไมฟู่ครับพูดความรู้สึกหลังใช้เหยื่อนะครับคือใช้สนุกอยู่ครับตีลื่นแนะนำเลย
ก็นะครับทุกคนถือว่าอ่ะหน้าดิถือว่าวันนี้ก็เป็นการมาเจอกันอีกรอบนึงนะครับผมแล้วก็มารีวิวนะเหยื่อกับรอกนะครับผมรอกที่พี่ออมสั่งมาคือคูบ้าแต่ได้ทันทุล่าส่วนเหยื่อก็นะเป็นของแท้นะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นไปให้นะครับเหยื่อเดี๋ยวจะให้ลิงก์ไว้นะครับส่วนรอกเนี่ยขอไม่ให้ก็แล้วกันนะครับไม่แนะนำให้ทุกคนใช้ของก๊อปเนาะไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอตัวก่อนแล้วนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับใครอยากให้พี่ออมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันไว้ได้เลยนะครับผมหรือต้องการให้พี่ออมปรับปรุงอะไรตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เช่นกันแต่ขอคอมเมนต์แบบให้เกียรติกันด้วยนะครับผมเนาะก็วันนี้ก็ปิดคลิปสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายน้ำมันน่าจะเป็นสิ่งเล้านะครับทุกคนตอนนี้กลับมาสีเหมือนเดิมแล้วนะครับเริ่มจะกลับมาสีเดิมแล้วนะน้ำน่าจะเป็นสิ่งเล้าทำให้เจ้ากบตัวนี้มันเปลี่ยนสีนะครับผม